วันนี้เราจะมาสาธิตการพ่นสีบนผิวงานอลูมิเนียมโดยใช้พื้นอีพ็อกซี่ในการพ่นนะครับก่อนอื่นเราจะเตรียมชิ้นงานอลูมิเนียมด้วยการขัดด้วยกระดาษทรายแห้งเบอร์80หรือเบอร์100ก็ได้นะครับเราจะขัดด้วยกระดาษทรายให้ทั่วบริเวณชิ้นงานนะครับในกรณีที่ชิ้นงานใหญ่กว่านี้นะครับก็สามารถใช้เครื่องขัดกระดาษทรายช่วยในการขัดเพื่อทำให้งานนั้นเร็วขึ้นและก็ดียิ่งขึ้นหลังจากที่ขัดกระดาษทรายเรียบร้อยแล้วเราจะเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดคราบไขมันโดยใช้ผ้าสะอาด2ผืนผืนหนึ่งชุบน้ำยาให้ชุ่มแล้วก็เช็ดให้ทั่วแผ่นจากนั้นใช้ผ้าสะอาดอีกผืนหนึ่งเช็ดตามทันทีไม่ควรปล่อยให้น้ำยาเช็ดคราบแห้งเองเพราะจะเกิดคราบสีขึ้นได้นะครับหลังจากเช็ดทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยต่อไปเราจะไปผสมสีรองพื้นอีพ็อกซี่สีรองพื้นก่อเหล็กอีพ็อกซี่583016มีคุณสมบัติในการเกาะโลหะทุกชนิดเช่นสเตนเลสทองเหลืองอลูมิเนียมและซิงค์มีอัตราส่วนผสม4:1:1นะครับ4ส่วนคือตัว583016 1ส่วนคือตัวเร่ง 21-17 นะครับอีก1ส่วนคือทินเนอร์ 86120ในการผสมเราจะใช้ไม้วัดอัตราส่วนในการผสมสีอีพ็อกซี่ไม้วัดอัตราส่วนจะมี2หน้าหน้าแรกจะเป็นอัตราส่วน4:1:1-3นะครับส่วนหน้าที่2จะเป็นอัตราส่วน2:1:10%นะครับในการผสมสีรองพื้นอีพ็อกซี่เราจะใช้อัตราส่วน4:1:1นะครับให้สังเกตช่องสุดท้ายนะครับ1-3ความหมายคือถ้าเราต้องการเติมทินเนอร์1ส่วนเราจะเติมทินเนอร์ไปที่ขีดล่างนะครับถ้าเราต้องการเติมทินเนอร์ไปที่2ส่วนเราจะใช้กึ่งกลางระหว่าง1-3นะครับถ้าเราต้องการใช้ทินเนอร์3ส่วนเราจะเติมไปที่ขีดบนสุดนะครับในการสาธิตครั้งนี้เราจะใช้ปริมาณในการพ่นที่ประมาณเลข3นะครับโดยเราจะเทสีไปที่เลข3ในช่องแรกนะครับเทตัวเร่ง 21-17 ไปที่เลข3ในช่องที่2นะครับเติมทินเนอร์ 86120 นะครับไปที่ขีดล่างของเลข3เราก็จะได้อัตราส่วนของสีครั้งนี้เป็น4:1:1นะครับก่อนการผสมอัตราส่วนทุกครั้งเราจะต้องคนสีให้เข้ากันก่อนนะครับโดยการคนให้ทั่วๆจนเนื้อสีรวมตัวกันได้ดีจากนั้นเราจะเทสีอีพ็อกซี่ไปที่เลข3ในช่องแรกนะครับไอเราจะเทตัวเร่ง 21-17 ไปที่เลข3ในช่องที่2หลังจากนั้นเราจะคนสีให้เข้ากันก่อนนะครับก่อนที่จะเติมทินเนอร์ในตัวต่อไปหลังจากคนสีและตัวเร่งเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วเราจะเติมทินเนอร์เข้าไปที่เลข3ในช่องที่3นะครับหลังจากนั้นคนอัตราส่วนผสมให้เข้ากันเราควรกรองสีด้วยที่กรองก่อนการพ่นสีทุกครั้งนะครับในการพ่นสีรองพื้นอีพ็อกซี่บนชิ้นงานที่เป็นอลูมิเนียมเราจะพ่นเปียกแค่1เที่ยวเท่านั้นนะครับหลังจากพ่นสีรองพื้นอีพ็อกซี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะทิ้งไว้24ชั่วโมงก่อนที่จะทำงานในขั้นตอนต่อไป